ลับมากันต่อในช่วงนี้กับช่วงคันปากอยากเมาส์ค่ะใช่ค่ะช่วงนี้นะคะเราก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเมาส์ข่าวคนบันเทิงกับข่าวของคุณป๊อกมากกี้นะคะที่เดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นได้นะว่าเขารับงานคู่กันบ่อยๆใช่ตั้งแต่งานไปนะคะจับมือรับงานคู่กันตลอดเลยแล้วก็มีคนสงสัยว่าเอ๊ะจับงานคู่ออกงานคู่แบบนี้แล้วใครเก็บเงินเพราะว่าได้เงินมันต้องได้ด้วยกันใช่ไหมใช่นะคะทำให้เราได้มีโอกาสไปเจอเขาในงานหนึ่งคุณผู้ชมนะแล้วเขาเนี่ยก็เลยออกมาพูดแบบชัดเจนเลยนะเขาว่าแบบนี้นะคุณมากกี้เนี่ยเขาก็บอกว่างานเนี่ยนะคะเขารับหมดเลยรับเงินนะรับหมดเลยนะคะจากค่าตัวที่ได้มาเนี่ยนะคะไม่ได้เข้าคุณป๊อกเลยนะคุณมากกี้เก็บหมดแต่ก็แบ่งให้คุณป๊อกบ้างนิดๆหน่อยๆนะเอาให้แบบว่าพอยิ้มได้ต้องอย่างนั้นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยากจะให้คุณป๊อกเนี่ยเขาได้มีกำลังใจในการทำงานครั้งต่อไปไงมีแบ่งให้บ้างไงใช่ถ้าถามว่าเอ๊ะคุณมากกี้เนี่ยดูแลบัญชีทั้งหมดเลยหรือเปล่านะคะเขาก็บอกนะว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่าส่วนไหนที่เป็นของเขาก็จะต้องมีเงินส่วนตัวไว้ไงของเขาก็คือของเขาไปสินะแต่ถ้าทำงานด้วยกันเนี่ยก็ต้องมาคุยรายละเอียดตกลงกันอีกทีหนึ่งราคาอะไรต่างๆนะคะว่ากันนะมีผู้สื่อข่าวถามต่อด้วยนะวิวี่ใช่ค่ะเขาบอกว่าพอเรายอมภรรยาทุกอย่างแบบนี้เนี่ยคนเขาก็แซวไงว่าเอ๊ะป๊อกกลัวเมียหรอแล้วเมื่อกี้บอกโอ๊ยไม่กลัวหรอกไม่กลัวเลยเถียงเก่งจะตายเถียงอย่างเดียวเลยอย่างนี้เขาเรียกว่ากลัวหรือเปล่าด้านป๊อกเขาบอกไม่ได้กลัวแค่แบบเกรงใจมีการหัวเราะนิดนึงด้วยนะเขาบอกว่าคุณกี้เนี่ยเขาจะมีศิลปะในการพูดสิ่งไหนที่เขาอยากให้เราทำเขาก็จะมีจิตวิทยาในการพูดอยากให้เราทำในสิ่งที่เขาอยากได้ไงคือเขาก็จะมีทักษะตรงนี้สูงมากและเราเองก็ค่อนข้างที่จะไหลตามไปตามเหตุผลของเขาไปก็ค่อนข้างจะติดกลับง่ายหน่อยนะคะมีหัวเราะยังไงเมื่อกี้ที่บอกหัวเราะนิดนึงหัวเราะนิดนึงไงก็แบบเอ้ยก็ไม่ได้กลัวเมียที่แบบเกรงใจหัวเราะสินิดนึงอันนี้ก็เป็นภาพคู่นะคะก็เป็นงานคู่ที่เขาอยู่ด้วยกันนะทีมงานก็หาภาพน่ารักมานะก็น่ารักดีนะคะก็คอยดูแล้วกันว่างานต่อไปเขาจะรับงานคู่เป็นอะไรที่ไหนเมื่อไหร่งานคู่เนี่ยเผลอๆเนี่ยค่าตัวนี่เบิ้ลกว่าตัวเองคนเดียวเยอะเลยใช่ไหมคูณสองแล้วแต่ดาราด้วยนะว่าดาราอะไรยังไงนะคือรายละเอียดพวกนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ทราบหรอกว่าเขาได้ค่าตัวไปเท่าไหร่เนาะขนาดเมื่อวานเนี้ยไม่ใช่งานคู่แต่เป็นงานของลูกคุณชมพู่อะที่มีครอบครัวมีกระแสข่าวมาว่าเอ๊ะได้15ล้านจริงไหมไม่จริงไม่ถึงหรอแต่ก็เหมาะอยู่นะถ้า15 ล้านที่ฉันก็เชื่อนะเพราะว่าแบบเบอร์นั้นแล้วอะแล้วก็ลูกอีก2 คนลูกแฝดอะก็มันอยู่ที่รายละเอียดที่เขาจะคุยกันเหมือนกันนะคะคราวนี้ไปที่คุณจันจิกันบ้างคุณผู้ชมที่ได้ข่าวมาว่าหมดสัญญากับทางช่อง WorkPoint แล้วก็ย่องไปทางช่อง3แล้วด้วยนะใช่ค่ะโดยมีข่าวลือนะว่ามาริโอเป็นป๋าดันหรือเปล่าคอยสนับสนุนอะไรหลายๆอย่างหรือเปล่าไปดูกันนะว่าเขาบอกว่าอะไรใช่แล้วค่ะพอเราได้มาเจอคุณจันจิเนี่ยนะเขาออกมาชี้แจงให้ฟังว่าหมดสัญญาแล้วจริงๆนะแล้วก็ได้โอกาสจากคุณหน่องนี่ไงถ่ายรูปกันมาคุณหน่องอนุโรชาค่ะเขาเลยตัดสินใจให้เซ็นสัญญากับทางบอร์ดคาสเป็นเวลา3 ปีพร้อมกับจะยืนยันว่าทุกอย่างนะคือยุคทุกอย่างที่เข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับคุณมาริโอเลยผู้สื่อข่าวเขาถามว่ายังไงเขาก็ทำด้วยตัวเองไงผู้สื่อข่าวถามว่ายังไงบิววี่ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าทำไมถึงได้ไปร่วมงานกับช่อง3เขาก็บอกว่าก็เหมือนกับว่าหมดสัญญากับทาง WorkPoint แล้วนะแล้วก็เว้นว่างไว้สักพักหนึ่งแล้วแหละแล้วก็ได้ลองคุยกับทางผู้ใหญ่ดูก็เลยลองเซ็นสัญญากับทางบอร์ดคาสดูมันก็ไม่เสียหายนะแล้วก็มีคำถามอีกว่าเห็นว่าอยากเดินหน้าเล่นละครเต็มตัวโดยสาวจันจิเองก็บอกนะว่าอยากจันจิเนี่ยอยากลองทำอะไรอยู่เรื่อยๆเลยแล้วก็เหมือนทางผู้ใหญ่เนี่ยพอเขาได้คุยกันเขาก็โอเคก็เลยโอเคลองไปดูแล้วกันแล้วเขาก็ถามว่าเอ๊ะ WorkPoint เนี่ยมันไม่โอเคกับจันจิหรอมันไม่เหมาะสำหรับเราหรือไงคือเขาก็บอกว่าทาง WorkPoint เนี่ยเหมือนจะเป็นพวกเน้นเอนเตอร์เทนพวกรายการมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ไม่ค่อยเหมาะกับจันจิไงเพราะว่ารายการผู้ใหญ่เนี่ยมันส่วนมากตลกหลายๆอย่างเนี่ยจันจิไม่ค่อยเหมาะเพราะเขายังเป็นวัยรุ่นอยู่เขาก็เลยไปที่อื่นแล้วกันพอดีหมดสัญญาพอดีด้วยก็ได้โอกาสพอดีไปเดินหน้าต่อไปแล้วที่คุณมาริโอล่ะคุณมาริโอยังไงคุณมาริโอเขาพามาใช่ไหมก็คือมาริโอตอนนี้อยู่ช่อง3ก็คิดว่าจะคอยซัพพอร์ตเป็นป่าดันหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ได้พามาเลยจริงๆนะคะพอดีว่าพี่โอเนี่ยไม่ได้ยุ่งอะไรกับตรงนี้เลยก็เหมือนทางผู้ใหญ่เขาคุยกันแล้วเขาก็เห็นด้วยกันไงคือทุกอย่างไม่ได้เกี่ยวกับมาริโอเธอปฏิเสธอย่างนั้นนะคะฉะนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่โอกาสเนาะไม่ได้เกี่ยวว่าใครพาใครเข้ามาหรอกถ้าหากว่าพากันเข้ามาเนี่ยเขาก็คงบอกมาแล้วล่ะ นะเขาก็เป็นไปในตามที่พูดเป็นแฟนกันเขาก็ต้องแนะนำอะไรสิ่งดีต่อกันเป็นเรื่องธรรมดาปะก็ถ้าแนะนำมันก็ไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดแต่ว่านี่เขาก็บอกแล้วว่าเขาไม่ได้พามาก็ตามนี้แหละคุณผู้ชมซ้ำซี่อะไรล่ะได้ร่วมงานกันก็ดีจะตายใช่นะคะอ่ะคุณเคนกันบ้างนะคะขอเคลียร์ปัญหาที่ว่าไล่แม่ตัวเองออกจากบ้านแล้วก็พาคุณเอสเธอร์เข้ามาบ้านซะอย่างนั้นเขาบอกว่าไม่ถูกกันเนี่ยถึงต้องไล่แม่กับต่างจังหวัดเลยเหรอนี่เป็นข่าวลือนะคุณผู้ชมไปดูกันว่าเนื้อหาเขาบอกว่าไงใช่คือต้องบอกก่อนว่ามันกลายเป็นประเด็นที่สังคมก็อยากรู้นะคะเพราะว่าคู่รักคุณเคนกับคุณเอสเธอร์เนี่ยนะเขามีกระแสข่าวออกมาทำให้ต้องออกมาพูดถึงเรื่องนี้เคลียร์ประเด็นนี้ซะหน่อยผู้สื่อข่าวเนี่ยถามเลยว่ากระแสข่าวเนี้ยที่มันออกมาเนี่ยไล่แม่กลับไปต่างจังหวัดเนี่ยจริงไหมคุณเคนตอบว่าไงเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราก็เพิ่งจะกลับมาจากสิงห์บุรีถ้าได้ดูจาก IG Story เนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างคือผมกับแม่มีความสุขแล้วแค่นั้นพอครับด้วยเขาค่อนข้างที่จะเน้นว่าเขาแบบแค่นี้พอแล้วมีความสุขอยู่แล้วนะแล้วยังไงต่อไหมก็มีถามอยู่ว่ามีข่าวแบบนี้ออกมาเนี่ยได้คุยกับแม่บ้างไหมแม่รู้เรื่องนี้หรือเปล่าเขาก็บอกว่าจริงๆมันก็ไม่ควรคุยเลยเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องผมคิดว่าครอบครัวของผมเนี่ยโอเคแล้วก็มีความสุขอยู่แล้วมันก็จบนะแล้วก็ถามก็เครียดหรือเปล่าเนี่ยเจอข่าวแบบเนี้ยเอสเธอร์บอกเลยว่าพยายามทำใจให้ชินคือมันเป็นเรื่องราวที่ถ้าถามว่าเป็นเรื่องที่คุณแม่ไม่ปลื้มลูกสะใภ้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะแล้วก็คุณเคนเองเนี่ยเป็นกาวใจอะไรให้ไหมเขาก็บอกว่ามันไม่ต้องใช้กาวใจอ่ะคุณเคนเขาก็พูดนะเพราะว่าเรื่องราวเนี้ยมันไม่มีอะไรสื่อนี่ก็พาไปจังเลยให้เขาทะเลาะกันทำไมก็เพราะว่ามันไม่มีอะไรไงเขาเลยไม่รู้จะตอบอะไรไงเพราะว่าตอนเนี้ยชีวิตของเขาเนี่ยมีความสุขดีทุกอย่างมันก็โอเคไปได้ด้วยดีเรื่องบางเรื่องมันก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงหรือว่ามีอยู่จริงแต่พวกนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะถ้าสมมติแม่เขารู้ขึ้นมาเขาจะรู้สึกไม่ดีก็รู้ไปแล้วล่ะนะเป็นกระแสข่าวขนาดนี้นะคะอ่ะคุณผู้ชมอีกข่าวหนึ่งปิดท้ายแล้วกันการขึ้นบ้านใหม่ของคุณจ๊ะอาสยามก็จัดอลังการใหญ่โตงานนี้มีคอนเสิร์ตใหญ่มีลิเกมาด้วยนะคะคุณผู้ชมใช่เรียกได้ว่าเล่นใหญ่มากจริงๆเขาเนี่ยจัดล่าสุดวันไหน22 มีนาคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูซิว่ามันเป็นยังไงนะทุ่มเงินไปเยอะพอสมควรในการสร้างบ้านหลังใหม่ให้คุณพ่อคุณแม่นะกับคุณจ๊ะอาสยามคือมาเป็นฤกษ์ดีไงที่เขาจะทำบ้านสวยนะบ้านใหญ่มากเลยใช่นะคะเขาก็เลยไหว้ครูพ่อแก่ปี 61 ซะเลยนะแล้วก็มีคอนเสิร์ตมีลิเกด้วยหลังจากอัปเดตการก่อสร้างคือเหมือนกับว่าตอนนี้น่าจะสร้างบ้านยังไม่เสร็จหรอกก็มาเรื่อยๆนะนะแล้วก็เห็นคุณจ๊ะเนี่ยขับรถมาดูการก่อสร้างอยู่นะก็ดูแลเลือกของตกแต่งบ้านด้วยตัวเองบ้านหลังใหญ่อะเนาะเมื่อกี้เห็นไหมอุ้ยหลังใหญ่นะนี่มาดูกันทั้งหมู่บ้านเลยปะเนี่ย รวมถึงบรรยากาศรอบบ้านที่น่าอยู่ด้วยนะมันโปร่งไงเมื่อกี้เห็นปะบรรยากาศเนี่ยมันเป็นธรรมชาตินะมีทุ่งนากว้างๆบรรยากาศดีนะใช่เขาก็เลยเนรมิตบ้านซะเลยจัดคอนเสิร์ตย่อมๆขึ้นมามีลิเกด้วยนะในวันทำบุญขึ้นบ้านใหม่น้ำพักน้ำแรงทั้งหมดเนี่ยก็หาได้มาด้วยตัวเองนะก็จะเอามาซื้อบ้านซื้อรถให้ตัวเองนะแล้วก็ตอบแทนคุณพ่อแม่เนี่ยเห็นไหมมีเงินก็ทำอะไรให้มันมีความสุขเนาะใช่คือการตอบแทนคุณพ่อแม่เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเป็นสิ่งที่ดีจริงๆเป็นสิ่งที่น่ายกย่องฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องมีใครไปนินทาอย่าไปดราม่าเขามากทำดีก็ปล่อยเขาไปใช่เขาจะซื้อรถให้คุณแม่หรือว่าจะเอาเงินไปทำอะไรในเมื่อเขาหาเองเนาะก็เรื่องของเขาจริงถ้าเราเงินเยอะๆเราก็จัดไม่อั้นเหมือนกันให้คุณพ่อคุณแม่ใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาว่ากันต่อเรามีผลิตภัณฑ์ที่อยากจะมาบอกต่ออยากจะมาแนะนำสำหรับใครที่อยากมีรูปร่างเป็นตัว S สักครู่ค่ะอยากผอมไงอยากผอม